เธอยังคงสู้ด้วยหัวใจถ้าหากวันใดเธอมองกลับมาก็จะรู้ว่าเธอไม่เดียวดายแต่จะมีใครๆมากมายสนใจเสมอหมายเลข14ณชัดวานิสซาเมืองคอนควรปลูกฝังตั้งแต่อายุน้อยเพื่อให้เด็กซึมซับและสามารถพัฒนาตนเองและเป็นคนดีของสังคมศีล5เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนส่วนตัวดิฉันเองมีศีล5เป็นพื้นฐานค่ะขอบคุณค่ะ